รายชื่อของนักกีฬากันสักนิดนึงก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับระยอง FC ครับวันนี้มาในระบบ 4-3-3 ครับกองหลังนะครับพยายามที่จะเซตเกมอย่างรัดกุมก่อนครับวันนี้คาตาโนะครับทิ้งบอลยาวไปให้เรียวมะอิโตะครับด้านหน้าให้สัญญาณฟรีคิกครับจอร์ลักครับเปิดบอลเป้าหมายอยู่ที่คาตาโนะครับคาโนะเก็บบอลลงแล้วบอลไหลมาแหมสกัดออกหลังไปลูกเต็มครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประตูที่4แล้วครับสำหรับทางยอดรักตัดบอลไว้ได้อาตโนครับทิ้งบอลยาวขึ้นไปด้านหน้าเป้าหมายชูลป้าครับติดผู้เล่นของทางเราแล้วมาเข้าทางครับแม่เกือบได้ครับสำหรับทางฤทธิ์กับอานนท์ครับทิ้งบอลยาวมาติดยามเดินขึ้นไปครับแล้วบอลพุ่มมาครับคาตโนครับยังขึ้นบอลได้ไม่ถนัดครับแล้วไปทางซ้ายยอดท่านอานนท์ทิ้งบอลยาวขึ้นมาทางหน้าครับและเป็นคาตโนเล่นกันง่ายๆครับดึงผู้เล่นให้ข้างหลังเปิดแล้วครับคาตาโนะไหลมาที่ทางแล้วทิ้งบอลไปทางซ้ายครับไปที่คาตาโนะฮิโรมิชิครับเก็บบอลได้มาที่ทางศิวะทำช้าไปนิดครับจังหวะนี้มาเซตกันใหม่ครับคาตาโนะขึ้นมาทางศิวะสุเก็บไว้ได้ทางระยองเก็บบอล2ได้หมดครับตอนนี้คาตาโนะฮิโรมิชิครับแหมผู้เล่นจอบระยองคว้าตัวมาได้ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดอีกคนนึงเลยครับแล้วขึ้นมาทางซ้ายครับที่ยอดรักอีกเติมขึ้นมาไล่ระยองก็พยายามจะเก็บบอลกันใหม่แล้วก็เป็นทางอนนท์ครับขึ้นบอลมาติดมาที่ทางคาตาโนะทิ้งบอลเป้าหมายที่ชูลพันธ์กับทางอภิวัฒน์ขึ้นมาทางซ้ายยอดรักอ้าวมาคาตาโนะเลยครับบอลมาที่เซตที่คาตาโนะอีกครั้งนึงครับเซตสั้นๆครับมาที่คาตาโนะได้ครับยอดรักเสร็จบอลมาสั้นๆครับคาตาโนะฮิโรมิชิครับต่อโดนดึงนิดนึงครับผู้ตัดสินยังปล่อยดวลกันกับทางสิทธิลักษ์ครับแล้วเป็นคาตาโนะครับสกัดบอลออกเป็นลูกทุ่มของทีมเยือนทางฝั่งขวาครับเกษตรศาสตร์ FC ครับเกมขึ้นมาค่อนข้างดีครับสำหรับโค้ชชูชูศักดิ์ศรีภูมิครับในครึ่งเวลาหลังครับมาขึ้นกันที่ซอแอร์ซอแอร์ดวลกับคาตาโนะครับคาตาโนะยืนบังแล้วก็จังหวะนี้เป็นฟาวของโซขยันครับนะครับวันนี้อภิวัฒน์หันใจก็ตามมาตรฐานครับคาตาโนะแหมทักษะไม่ธรรมดาครับมาที่ยอดรักครับยอดรักเติมทางคาตาโนะครับเก็บบอลไว้ได้แล้วขึ้นมาทางซ้ายที่ยอดรักครับยอดรัก